เราไปติดตามความเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้หลังจากที่พาสสตบเท้าเข้าสภาไปแล้วก็ประกาศกล้าวนะฮะว่าจะเดินหน้าแก้112แน่แล้วตอนนี้ได้เสียงสวครบแล้วจะเป็นนายกนะฮะวันนี้ลงพื้นที่ช่วงบ่ายไปที่สมุทรสาครสมุทรสงครามนะตามที่กำหนดเอาไว้นี่เป็นภาพบรรยากาศที่สมุทรสงครามนะฮะแม่กลองเนี่ยเมืองปทุอร่อยนะหน้างอคอหักนะปทุแม่กลองนะฮะนี่คุณพิธาหายจากโควิดไปก็ลงไปในพื้นที่วันนี้แล้วก็ไปท่วงทำนองชัดเจนฮะสื่อสารทางการเมืองส่งสัญญาณทางการเมืองไม่ว่าใครในประเทศไทยรวมถึงสวที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกนะถ้าเราลุกขึ้นพร้อมกันไม่มีใครขวางเราได้โอ้โหไปปาใสดิปลุกเลยนะช่วงแรกเนี่ยคุณพิธาพูดถึงคะแนนที่ได้มา14ล้านเสียงแล้วก็พูดถึงอุปสรรคขวากหนามกับดักทางการเมืองฮะผมมาด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อเช้าพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ความกรุณาถามว่าตอนนี้กำลังใจเป็นยังไงเห็นบอกว่าชนะเลือกตั้งมา14ล้านเสียงรวมกับพรรคเพื่อไทยก็25ล้านเสียงแต่ยังดูเหมือนว่ามีกับดักทางการเมืองเยอะเหลือเกินแล้วดึงเวลาผ่านไปยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมก็บอกพวกเขาว่าไม่เป็นไรพิธาคนนี้กำลังใจเกินร้อยและไม่เคยหวั่นไหวกับขวากน้ำอุปสรรคหรือกับดักทางการเมืองใดๆเมื่อพี่น้องประชาชนให้ฉันทานุมัติมาแล้วใครที่ไหนจะไปโปกอดีตสื่อมวลชนที่ปิดตัวไปแล้ว16ปีผมก็ไม่กลัวคนหลายคนอาจจะคิดว่ากับดักการเมืองจะทำให้ประวัติศาสตร์300แต่คนลูกชาวสมุทรแบบเราสมุทรสงครามเรารู้ดีว่าเวลาน้ำเชี่ยวเขาไม่เอาเรือไปขวางใช่ไหมครับพี่น้องเขารับรู้ครับคนในประเทศนี้เขารับรู้ไม่ว่าเขาจะอยู่ถึงหอคอยงาช้างว่าตอนนี้คลื่นใต้น้ำคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องประชาชนทวินหาที่พี่น้องประชาชนต้องการมาเป็นเวลานานมาถึงแล้วโอ้โหปลาใสนี่ยังกับการชุมนุมเลยนะฮะนี่คือการเดินทางไปพบกับประชาชนที่สนับสนุนตนเองนะแต่ท่วงทำนองท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ให้ฟังยาวเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ฟังน้ำเสียงลีลาวาทกรรมที่ใช้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ฮะทีนี้เพิ่มเติมถ้อยคำที่คุณพิธาใช้สื่อสารทางการเมืองมีกับดักทางการเมืองมีขวากหนามมีกับดักนะท่านผู้ชมลองนึกภาพเขาหมายถึงใครคุณป๊อปปี้ลองนึกภาพเขาหมายถึงอะไรกับดักทางการเมืองคุณพิธาจะหมายถึงคดีหุ้นสื่อหรือเปล่าถ้าหมายถึงคดีหุ้นสื่อเนี่ยมันไม่ใช่กับดักเพราะทุกคนสสทุกคน500คนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันใครก็ถือหุ้นสื่อในวันไปสมัครสสไม่ได้มันเป็นกับดักตรงไหนทุกคนรู้กติกาหมดเป็นสิ่งที่ควรรู้อยู่แล้วปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ครับแล้วมันกับดักตรงไหนนะอันนี้ประการแรกไม่งั้นเตะฟุตบอลกองหน้ายิงเข้าประตูแล้วออฟไซด์เขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกับดักเอามันกับดักล้างหน้าน่ะนึกออกไหมฟุตบอลน่ะนี่เปรียบเทียบง่ายๆนะแล้วถัดไปบอกอุปสรรคขวากหนามคืออะไรรัฐธรรมนูญเหรอถ้าบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญหรือสวรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วประชาชนก็ลงประชามติให้ใช้สวเขาก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพิธาต้องทำคือพยายามนำเสนอจุดยืนที่ทำให้ได้รับแรงสนับสนุนไม่ใช่มาปลุกม็อบไปกดดันนี่คือความเห็นนะฮะที่คุณพิธาพูดเรื่องน้ำเชี่ยวเราไม่เอาเรือไปขวางนะประเทศนี้เขารับรู้แล้วกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคลื่นใต้น้ำคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือวาทกรรมของคุณพิธานะคลื่นใต้น้ำ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทำไมถึงพูดถึงคลื่นใต้น้ำอ่ะมันมีการเคลื่อนไหวใต้ดินเหรอถึงพยายามพูดถึงคลื่นใต้น้ำว่ามันจะตีมาค่ะนะแล้วที่บอกว่าน้ำเชี่ยวไม่เอาเรือไปขวางเนี่ยแล้วก็อ้างฉันทานุมัติ14ล้านเสียงรวมกับเพื่อไทย25ล้านเสียงอย่างเดียวที่เขาติดอยู่ตอนนี้คืออะไรฮะคือท่าทีจุดยืนแนวทางของก้าวไกลที่จะไปแก้112ใช่จะไปนิรโทษคดี112แล้วตรงเนี้ยอย่ามาอ้างเสียงข้างมากเพราะเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาด้วยใช่นี่ต้องพูดชัดๆถึงไม่ลง MOU ถึงไม่สามารถเอาไปอยู่ใน MOU ใช่พูดภาษาชาวบ้านอาจจะพูดแรงนิดนึงขออภัยไม่มีปัญญาใส่ไว้ใน MOU แล้วอย่าสะเอะมาอ้างเสียงข้างมากเอาแค่พักร่วมด้วยกันเนี่ยเขายังไม่เอาด้วยเลยแต่วันนี้ยังยืนกรานจะแก้112จะเดินหน้าต่อจะทำให้ได้แล้วก็อ้างว่าสวอย่ามาขวางนะนั่นคือการทำหน้าที่ของสวส่วนตัวเองเนี่ยทำไมต้องดึงดันจะทำเรื่องนี้เรื่องอื่นเยอะแยะเขาไม่ขวางเลยแต่ทำไมยังดึงดันเรื่องนี้อยู่ทั้งที่ไม่ใช่เสียงข้างมากเอาแค่ในพรรคร่วมด้วยกันก็ไม่ใช่เสียงข้างมากแหละใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งในพรรคก้าวไกลที่อ้าง14ล้านเสียงน่ะรู้ได้ยังไงว่าใน14ล้านเสียงจำนวนเท่าไหร่ที่เขาเลือกเพราะอยากจะได้ 3,000 บาทอยากจะได้เบี้ยคนชรา 3,000 ที่หาเสียงเอาไว้อะพ่อกินข้าวกินไข่ต้มอะไรตัวมีอะไรอะอยากจะได้เบี้ยเด็กเล็กอยากจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ450ทันทีมีเท่าไหร่แยกยังไงแต่วันนี้อ้างตลอดเสียงข้างมาก14ล้านเสียงเพื่อจะเดินหน้าเข้าไปทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามก็ยังไปปราศัยนะแล้วตอนท้ายทีนี้ตอนท้ายนี่คุณพิธาเนี่ยปราศัยปลุกเลยเมื่อไรเราลุกขึ้นพร้อมกันนะไปฟังวาทกรรมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง20วันก็จะมีการเปิดประชุมสภาและจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขอให้พี่น้องจับมือกันให้มั่นแล้วเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพวกเราทุกท่านรู้กันดีอยู่ดีครับรู้ดีกว่าผมว่าอิสรภาพไม่ได้มาโดยความบังเอิญและพี่น้องก็รู้ดีว่าปัญหาของพี่น้องใหญ่มากกว่าการเล่นการเมืองที่เล็กน้อยที่กำลังเจออยู่เพราะฉะนั้นอุปสรรคขวากหนามที่เรากำลังเจอและขี้ปฏิรูปขณะนี้เมื่อเทียบกับความฝันของพี่น้องประชาชนที่อยู่รวมกันที่นี่ถ้าพี่น้องไม่ทิ้งพวกผมก็จะไม่มีวันทิ้งประชาชนไปด้วยกันแน่นอนครับขอให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าขอให้ทุกท่านรวมมือกันเมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นยืนพร้อมกันผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศไทยเพื่อนพี่น้องชาววุฒิสภาที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็จะไม่ปล่อยให้เสียงของพี่น้องประชาชนไร้ความหมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราตบมือดังยาวให้ตัวเราเองเราตบมือดังยาวให้ผู้แทนราษฎรโอ้โหนี่ปลุกเลยนะนะแต่สิ่งที่คุณพิธาพูดเนี่ยมันจริงครึ่งเดียวเป็นการไปปราศัยทำให้ประชาชนนี่เกิดความรู้สึกว่าถ้าตนเองไม่ได้เป็นนายกแล้วนั่นหมายความว่ามีการขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้พี่น้องนะได้รับการแก้ปัญหาอื่นๆจริงๆเนี่ยมันเป็นความเท็จนะฮะวันนี้ไม่มีใครไปขัดขวางแต่มันคือกระบวนการเลือกนายกในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญส่วนไม่ว่าใครจะมาได้มาเป็นรัฐบาลการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็คือสิ่งที่ต้องทำเพราะสุดท้ายคนเลือกนายกเลือกจากไหนเลือกจากบัญชีพรรคการเมืองแล้วก็ลงเลือกตั้งวันเดียวกันครั้งเดียวกันกับพรรคก้าวไกลนั่นแหละแล้ววันนี้มีแต่พรรคก้าวไกลที่ใส่เสื้อนะผู้แทนราษฎรแต่พรรคอื่นเขาก็ผู้แทนราษฎรแค่เขาไม่ได้ใส่เสื้อใช่เพราะฉะนั้นนี่คือการปราศัยที่ด้อยค่าคนอื่นเสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีพวกตนเป็นรัฐบาลแล้วบ้านเมืองไม่ใช่ประชาธิปไตยเสียงประชาชนไม่ได้ถูกรับฟัง ซึ่งไม่เป็นความจริงฮะแต่ข้อมูลที่คุณพิธาควรชี้แจงแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณพิธากับยังไม่ชี้แจงใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีรวมไปถึงหุ้นบริษัทของครอบครัวซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจำได้ไหมที่เราเล่าไปวันก่อนนะแล้วก็มีการได้หุ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็โอนหุ้นออกไปนะโดยที่ไม่ติดขัดเรื่องการเป็นหุ้นมรดกค่ะต่างจากหุ้นสื่อไอทีวีเห็นไหมอันนั้นประเด็นเรื่องหุ้นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว